อมรินทร์ทีวีบอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกพอโตขึ้นมารถที่อยากได้ก็ส่วนใหญ่ที่จะมองเป็นรถยุโรปเนาะของในก็อยากจะเก็บสิ่งที่เรารักเราห่วงในก็ให้มันอยู่คงทนคู่กับเราตลอดไปน้องทิพย์ครับวันนี้พิเศษมากๆครับรายการทำประจำบ้านเรานี่คือคนที่ส่งเรื่องเข้ามานี่เขาไม่ใช่คนธรรมดาโอ้ใครอ่ะเขาจะเป็นอะไรได้คอลเลกเตอร์ใหญ่ในย่านมีนบุรีแต่เขาวันนี้เราทุ่มทุนสร้างสุดๆเลยเอาแน่นอนดิก็โอ้คนใหญ่คนโตก็ส่งเรื่องเข้ามาคอลเลกเตอร์เจ้าใหญ่เขาไม่ได้สะสมแบบกล่องไม้ขีดไฟก็สะสมสแตมป์ใหม่มาหนึ่งสะสมอะไรคะคุณซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์อุ้ยกี่คันร้อยกว่าคันร้อยกว่าคันนะเว้ยเฮ้ยจริงป่ะนี่เอานี่ใหญ่โตมากนะวันเนี้ยคุณบ้าเป็นไปไม่ได้บ้าเป็นแล้วปกติทุนผลิตเราเนี่ยเทปนึงไม่กี่บาทนะแต่ว่าพูดอย่างงี้ดูดีเลยอ๋อไม่ดีปกติทุนผลิตเรานี่ปกติก็ก็เยอะอยู่แล้วเทปนี้ทุ่มทุนสร้างเลย 4-5 เท่าโอเคจะมาเจอกับนักสะสมรถซุปเปอร์คาร์ถูกต้องรถเยอะมากเดี๋ยวพาไปชมเราดูรีพอร์ตยังเนี่ยเราสวยงามแน่นอนตัวดีๆภาพคือเป็นคนต่างจังหวัดนะครับจบมหาลัยก็มาทำงานอยู่กรุงเทพชอบรถเก๋งรถขับเคลื่อน4ล้อลุยต่างๆนะครับโมเดลเดี๋ยวนี้บ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าทำออกมาเนี่ยดีเทลรายละเอียดต่างๆก็ค่อนข้างที่จะสมจริงแล้วก็สเกลเหมือนกับรถจริงปัญหาก็คือพอเริ่มมีเยอะขึ้นไม่มีที่เก็บวางเกะกะอยู่ทั่วนะครับแม่บ้านเองก็บางครั้งเขาก็บ่นเราเราถือวิสาสะเข้ามาสู่ที่พักของเจ้าของเต็นท์รถเลยโอ้โหนี่ไงอันนี้คือที่พักของเจ้าของเต็นท์รถเอาใช่ดิไหนบอกเป็นร้อยกว่าคันเลยไม่ใช่แค่นั้นที่นี่แหละคือเต็นท์รถฮะจริงคุณที่นี่คือเต็นท์รถเลยอยากให้คุณนับเลยว่าเนี่ยบ้าโถคุณน้องเต้นี่คืออ๋อบ้านนี่เต็นท์รถนี่เต็นท์รถเขาเก็บไว้ในนี้เลยเหรอเนี่ยห้องนอนแล้วก็โอ้โหก็ใช่เลยนี่คือน่าจะเป็นที่พักของเจ้าของครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการมุมนี้เพราะว่ามุมนี้จะเห็นว่าเนี่ยที่วางเนี่ยรถเต็มมากรถแน่นมากตอดเบียดกันนิดนึงมันเดินเบียดอ่ะมันโชว์ไม่ได้ไงเพราะรถมันอยากจะโชว์ให้เห็นใช่ไหมว่าหน้าตาเป็นยังไงฟิกเกอร์เป็นยังไงแต่นี่มันดูไม่ค่อยได้โชว์เหมือนจอดไว้เฉยๆเศร้าๆไว้เราวันนี้เราก็จะมาเนรมิตที่ดิสเพลย์รถทั้งหมดของพี่เดชเอาไว้ให้มันโชว์ให้มันสมฐานะหน่อยสมฐานะกันช่างประจำบ้านวันนี้เอาใจคนรักรถกันครับคุณผู้ชมกับการเนรมิตดิสเพลย์รถจิ๋วที่เป็นหนึ่งในของสะสมที่ทำให้ย้อนวันวานกลับไปในวัยเด็กของคุณเดชเจ้าของบ้านของเราวันนี้กันครับหนึ่งมุมเล็กๆในห้องนอนของชายวัย63ปีที่ยังคงมีความหลงไหลในเสน่ห์ของรถจิ๋วเป็นหนึ่งมุมที่คุณเดชอยากจะเก็บไว้ชื่นชมของสะสมเอาไว้ให้นานที่สุดมุมหนึ่งครับนี่หลังจากเรารับสินบนจากเจ้าของบ้านมาเรียบร้อยเท่มากนะเราก็จะเต็มใจทำสิ่งที่เขาต้องการให้นะครับเต็มที่เลยพี่โกครับเราทำอะไรวันนี้ฮะวันนี้ทำโรงจอดรถนี่เท่ป่ะโรงจอดรถเลยนะหลายคันเลยใช่ทีมงานบอกพี่โกมาว่ารถเรายังไม่เลิกโกหกกันด้วยกันตั้งแต่เต็นท์รถเฮ้ยไม่ได้โกหกเว้ยแค่รถมันเล็กไงโอเคโรงจอดรถจะหน้าตาเป็นยังไงพี่เป็นกล่องครับอ๋อเป็นหน้าตาแบบเป็นชั้นอย่างนี้เวลาดิสเพลย์เขาชอบอะไรอย่างนี้เนาะใช่แต่ผมก็เห็นที่มันเป็นอะคริลิกใช่ชั้นอะคริลิกเป็นอะคริลิกก็มีแต่นี้เราทำเองไงเรามาทำเราใช้ไม้สักเลยเราไม่ได้เข้ากับบ้านอยู่นะเฟอร์นิเจอร์เขาอะไรใช่ไหมฮะที่เห็นว่ารถที่เขาสะสมมันไม่ได้มีแค่ไซส์เดียวไม่ใช่ไม่ใช่การทำดิสเพลย์มันก็เลยไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นช่องเท่าๆกันทั้งหมดหลายไซส์อยู่หลายไซส์อยู่อันนี้เราก็ดีไซน์มาให้มันได้หลายไซส์นี่มีตัวอย่างให้ดูตรงนี้นี่ไซส์เล็กแบบจิ๋วเลยนะนี่เล็กขนาดนี้ก็มีอันนี้ก็มากอันนี้ก็แบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ไม่เคยเห็น BM คันเล็กขนาดนี้มาก่อนเลยเล็กมากคอมแพคมากแต่มันสวยนะมันอันนี้เป็นเล็กที่แบบมีดีเทลอยู่ที่จอดเอาไว้โชว์เลยโอ้โหคือ
คือพี่ก็เก็บหลากหลายอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องprovideพื้นที่ให้มันหลากหลายพอที่เขาจะจอดรถที่เขาสะสมไว้ได้เยอะใช่ในช่องแต่ละช่องอ่ะพอที่เราทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับผมในช่องอ่ะเราก็จะแบ่งเป็น6ช่องใหญ่และไอ้6ช่องใหญ่น่ะเรามาทำดีเทลว่าช่องนี้จะใส่คันใหญ่ช่องนี้จะทำใส่คันเล็กสเกลเท่าไหร่อีกช่องแต่ละช่องก็จะมีรถแต่ละสเกลก็คือเป็นผืนผ้าใหญ่ซอยเป็น6ช่องใช่แล้วก็แต่ละช่องก็ซอยแล้วแต่ว่าจะดิสเพลย์อะไรใช่ถูกไหมใช่ตัวที่ดิสเพลย์ชิ้นเล็กๆเราก็ใช้แผ่นอะคริลิกขาวคุณใช่ไหมแบบสวยๆสีไม่เด่นขึ้นมาใช่เพราะเป็นคันใหญ่ก็วางเป็นงานอดิเรกที่น่าสนใจการสะสมเพราะว่าคุณน้องเต้ก็สะสมของเยอะหลากหลายใช่ไหมเอ้ยเราทำเป็นพูดไปไม่เหลือที่เลยบ้างกูไม่เหลือที่เออตอนที่เด็กๆทิพย์เกือบเข้าวงการแล้วนะไอ้พวกของเพราะว่าคือมันเป็นของเล่นราคาที่ affordable คือมันไม่ได้แพงซะจนเราซื้อเก็บไม่ได้ใช่เด็กๆก็เออใช่เด็กหลักสิบอ่ะไอ้ Hot Wheels แบบ75 บาทมาตอนนั้นใช่ใช่ใช่แบบเออยังไม่ถึง100ไม่แตะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเด็กๆก็เริ่มซื้อกันคิดว่าหลายคนก็ develop มาอันนี้ก็คืออันนี้เขาของเขาก็มาจริงจังเลยการสะสมก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทำให้เรารู้จักแบบรักษาของนี้ถูกแล้วก็รู้จักความชอบของตัวเองที่สำคัญมากนะรู้จักความชอบของตัวเองว่าเราชอบอะไรแล้วก็จริงจังกับมันแล้วก็ไม่ไปเดือดร้อนใครนอกจากเงินในกระเป๋าเท่านั้นโอเคถ้างั้นเราก็เริ่มจากอะไรครับพี่โกครับเริ่มจากการวัดไม้ทำไม้ให้เป็นกล่องขนาดมันใหญ่ไหมพี่กล่องที่เราทำเนี่ยความสูง60ยาวเมตร10เซนก็กำลังดีนะก็คือพื้นที่หัวนอนนั่นแหละใช่พื้นที่ที่เราใช่พื้นที่หัวนอนโอเคคัสตอมเลยนะฮะอ่ะทางนั้นก็ลุยกันเลยครับได้สร้างโรงจอดรถกันนะพี่สำหรับนักสะสมแล้วโมเดลเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ของเล่นทั่วไปครับคุณผู้ชมแต่นี่คือหนึ่งในของสะสมที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างหนึ่งเลยครับเก็บออกเนาะครับเอาออกได้ดีเทลของรถแต่ละรุ่นมีเสน่ห์มากๆซึ่งถ้าไม่ดูแลให้ดีก็อาจจะพังหรือชำรุดได้ในอนาคตครับการมีตู้โชว์ก็ยิ่งเพิ่มความสวยงามและยังทำให้ห้องดูมีระเบียบมากขึ้นด้วยครับและจากมุมนี้ช่างของเราเลือกติดตั้งด้วยวิธีการแขวนเข้ากับผนังคอนกรีตครับพื้นที่ตรงนี้นะครับมันสามารถเจาะได้แล้วเดี๋ยวเราก็เจาะติดเราก็เจาะติดชั้นเราก็จะเจาะติดตรงนี้เดี๋ยวเราใช้แขวนเอาเป็นมุมที่อยู่ในระดับเดียวกับมุมหัวนอนและยังเว้นพื้นที่ด้านล่างให้สามารถเปิดโล่งเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดอีกด้วยครับซ้ายขวานี่เราไว้เราเหลือ15เซนใช่เราเหลือ15เซนครับนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าโครงสร้างเป็นคอนกรีตครับเดี๋ยวเราก็ฝังทุบเอารับน้ำหนักได้นะครับครับแล้วเดี๋ยวเราทำจากข้างนอกเสร็จแล้วเรามาถึงเราก็แค่แขวนแค่นั้นเองใช่ครับมุมกำลังสวยเลยฮะหัวนอนก็ดีโชว์เลยวัสดุที่เราจะใช้นะครับวันนี้เราใช้ไม้นะครับเป็นไม้สักโครงทั้งหมดก็จะเป็นไม้สักช่องที่จะจอดเราก็จะเป็นที่เป็นชั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นอะคริลิกขาวขุ่นนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราจะเป็นกระจกเงาเพื่อสะท้อนให้รถมันเด้งออกมาแล้วก็ด้านหน้าที่เราจะปิดเนี่ยเราก็จะปิดด้วยเป็นหน้าบานกระจกใสขั้นตอนแรกเราก็เริ่มวัดไม้แล้วเราก็เริ่มตัดกันเลยเราก็จะทำส่วนของผนังลงหย่อนรถก่อนนะผนังเราก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะทำส่วนของผนังด้านบนด้านล่างนะครับแล้วก็ทำเป็นกล่องลักษณะคล้ายๆกล่องนะครับเพื่อเราจะจอดรถให้เป็นช่องๆนะก็เป็นแต่ละขนาดรถแต่ละคันก็จะมีช่องจอดของเขาเป็นช่องเป็นช่องไปไซส์เราจะคือ30x35แต่ละช่องนะครับแล้วก็มีทั้งหมด6ช่องแล้วก็จะมีช่องที่เราจะแบ่งเป็นการเป็นช่องเล็กๆอีกนะครับก็จอดได้ประมาณสัก6คันนะครับไอ้ส่วนช่องเล็กๆอ่ะส่วนช่องใหญ่เนี่ย30x35เนี่ยเราจะจอดได้ประมาณ2คันวันนี้เราเลือกเป็นไม้สักเพราะว่าสีไม้อ่ะมันจะดูเข้มเนาะพอสีไม้มันดูเข้มเวลาเราวางเราเอารถเข้าไปจอดเนี่ยมันก็จะดูเด่นขึ้นเป็นไม้สักจอยขนาดครึ่งนิ้วคูณ6นิ้ว
อันนี้เราไม่ต้องเคลือบก็ได้นะครับไม้สักเดี๋ยวเราเช็ดให้สะอาดบอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกสนับสนุนโดยสีเบย์คูลสีบ้านเย็นกันความร้อนสวยทนทานนานกว่า15ปีอันนี้เราประกอบเสร็จบานนึงแล้วครับผมเดี๋ยวจะให้ห้องเต้ช่วยอีกบานนึงครับผมครับทีนี้กระจกเราใช้กระจกอะไรครับพี่กระจกใสกระจกใสเลยทีนี้เวลาเราใช้งานกระจกอะเนาะเวลาผู้ชมทางบ้านอยากทำเองนั่นน่ะสิก็ต้องระวังซื้อมาเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราจะมาแบ่งใช้ไงเราต้องแบ่งยังไงบางคนเอาคัตเตอร์กรีดอยู่นั่นน่ะคัตเตอร์กรีดเอ๊ะไม่ขาดไว้กรีดแล้วมันไม่ขาดทำไมเราก็ต้องมีปากกาปากกาสำหรับกรีดกระจกนะที่เรียกปากกานี่คือมันเป็นแท่งไม่ใช่ปากกาหมึกนะมันคือหัวมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมข้างหมูใช่ข้างหมูอย่างนี้แล้วแบบเป็นก้อนๆอ่ะใช่ไอ้ตรงนั้นมันจะมีความคมมากแล้วมันจะเป็นเส้นเล็กมากเล็กมากเนาะแล้วเวลากรีดนะคืออย่าคาดหวังมันจะขาดเลยไม่ต้องเคาะใช่ขาดเลยหรือเปล่าทำให้เป็นรอยก่อนใช่นี่เห็นไหมมันจะมีเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่มันจะเป็นลูกล้อเออใช่ใช่วัดแล้วเราก็กรีดลงไปโอ้ใช่ที่ใช้มาบรรทัดใช้แบบมันจะได้คอนโทรลง่ายๆหน่อยบางทีแบบว่ามันต้องใช้ความแม่นยำนิดนึงใช่ไหมคะถ้าผู้ชมเขาไม่สะดวกก็เปลี่ยนเป็นอะคริลิกซะเออได้เหมือนกันอะคริลิกไซส์อะไรอย่างเงี้ยด้วยคืออันนั้นน่าจะต้องสั่งตัดไปจากร้านเลยใช่ไหมให้ร้านเขาตัดให้เลยใช่ใช้ความร้อนตัดราคาเป็นไงพี่ราคากระจกถูกกว่าอะคริลิกราคากระจกอันนี้พูดในแง่ความหนาเท่ากันขนาดใกล้เคียงกันนะเทียบกันแล้วอะคริลิกน่าจะแพงกว่าแต่ว่าเรื่องของการทำงานอาจจะง่ายกว่าไม่ต้องกลัวอันตรายมากไม่ต้องกลัวแตกกลัวบาดอะไรมากมายอยากรู้ในเรื่องของความหนามันควรจะหนาสักเท่าไหร่ในหน่วยมันเป็นอะไรกระจกหน่วยมันเป็นมิลอ๋อมิลลิเมตรหน่วยมันเป็นมิลหน่วยมันเป็นหุ่นเป็นนิ้วก็ได้ทีนี้เวลาเรากระจกสำหรับงานตู้โชว์เล็กๆอ่ะเราก็ไม่ต้องใช้ความหนามันมากเราก็ใช้ที่3มิลคือมันไม่ใช่ท็อปโต๊ะไม่ใช่หลักแรงอะไรอย่างนั้นมันคือกระจกตกแต่งเพราะนั้นยิ่งใช้หนาอาจจะยิ่งหนักอาจจะยิ่งอันตรายก็ได้เป็นบานเนี่ยไม่ต้องใช้หนามากสเปคต่ำสุดของกระจกเงาหลังตู้ก็คือ3มิล3มิลเป็นกระจกเงากระจกเงาด้านหลังที่เราไม่ควรอันตรายเพราะว่าเราพอเราใส่ไปในกรอบไม้ที่เราทำเนี่ยเราใช้คิ้วปิดทั้งหมดปิดความคมของกระจกไปเลยซ่อนไว้ใต้แบบว่าบางใบใช่ใช่ซ่อนไว้ใต้บางใบครับผมครับอันนี้ซ่อนร่องไว้แล้วซ่อนร่องไว้แล้วพี่ตัวซ่อนไว้แล้วนี่เราเข้าล็อกเป็นคู่ไว้แล้วเข้า4 5ไว้นี่ครับต้องพี่โกเองเนาะค่ะมันอันตรายแล้วตัวที่เราแบบว่าตัวที่ไม้มันอมกระจกเนี่ยมันต้องประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่อ๋อครึ่งเซนครึ่งเซนครับโดยประมาณโดยประมาณแล้วมันไม่ต้องล็อกอะไรเลยใช่ไหมคะแค่แบบให้เข้าไปในร่องที่สองก็คือเราก็ยึดแค่เฟรมเห็นไหมเรานำก่อนเพื่อฝังหัวตะปูอันนี้ไม้สักเนี่ยสีรู้เลยไม้สักเลยเราเจาะก็คือเจาะทะแยงเข้าไปเจาะทะแยงไม่ให้โดนไม่ให้โดนระวังอย่าให้โดนในส่วนของกระจกที่มันเข้ามาที่กระจกนี่สวัสดีเลยจบเลยนะใช่เรียบร้อยเลยทีนี้พอมันอยู่แล้วครับมันก็เพราะตัวกระจกมันกับร่องอ่ะมันค่อนข้างพอดีกันมันจะเป็นกอกแก๊กนิดนึงแก๊กเดียวมันจะนิดเดียวแต่ถ้าในกรณีที่มันกอกแก๊กอ่ะมันก็แก๊สใส่ซิลิโคนมีซิลิโคนใสมีซิลิโคนใสที่ใช้ได้ก็คือแค่ปาดแล้วก็รูดไปมันก็จะอยู่ครับขั้นตอนนี้เราก็จะมาตัดกระจกเงาเป็นด้านหลังของตู้นะขนาดก็จะประมาณ60เดี๋ยวเราจะแบ่งเพราะว่ากระจกมันสั้นเดี๋ยวจะแบ่งให้มันได้ประมาณ70กว่าตรงนี้อันนี้มันจะเป็นกระจกเงาสำหรับหลังตู้อย่าลืมว่าข้างหลังเนี่ยต้องเป็นกระจกเงาเฮ้ยทำไมต้องเป็นกระจกเงามันจะได้สะท้อนจะได้ดูอ๋อเห็นรอบเห็นรอบด้านหนึ่งด้วยใช่ข้อควรระวังก็คือทำงานกับกระจกก็ต้องระวังให้เยอะครับตัวนี้เสียเลยตัดผิดก็ผิดเลย
จริงๆกระจกดูแลง่ายกว่าแต่ว่ามันทำงานยากใช้อะคริลิกมันทำงานง่ายกว่าก็คือกระจกเนี่ยพื้นฐานเลยก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้แหละนะครับยกเว้นที่เป็นร้านใหญ่ๆเขาจะมีตัวที่เขาเป็นไม้บรรทัดหัวของไม้บรรทัดมันก็จะเป็นไม้บรรทัดที่มันวัดมันจะมีความยาวเลยแล้วก็หัวมันจะมีตัวตัดอยู่ที่หัวเราก็ใช้วิธีลากเอาปกติใช้ความหนาได้ทุกมิลนะครับอุปกรณ์ตัวนี้สนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดลีโก้หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลกขนาดก็พอสมควรแล้วนะครับเนี่ยใช่คือใส่ได้น่าจะครบถ้าทุกคันอ่ะใช่เนาะเราก็กล่าวว่าอย่างนั้นคือเราแบ่ง6อย่างที่บอกเนาะคือ1 2 3อย่างงี้แล้วก็แบ่งครึ่งใช่แล้วเราก็จะซอยยังไงในช่องนี้ก็แล้วแต่เลยใช่ใช่มั้ยฮะจะแบบถี่มากเล็กคันเล็กคันใหญ่ยังไงแล้วแต่แล้วเดี๋ยวเราก็หาแล้วเราก็ทำช่องพอเท่าทันเราก็ยัดเข้าไปอันไหนจะใส่กี่คันมันไม่ได้ถาวรใช่มั้ยมันสามารถปรับได้ใช่มั้ยสมมุติอย่างงี้ก็เอาน็อตมาเจาะเอาไว้เพื่อที่จะรับแท่นแล้วก็ได้แหละเออแต่อนาคตอยากจะเปลี่ยนไม่เอาละคันใหญ่เอาออกอยากจะโชว์แต่คันเล็กก็ทำได้แล้วแต่โอเคอันนี้คือเราจะติดบันพับกับตัวตู้ใช่นะครับพี่โก้ทำไมต้องลองอ่ะพี่เราให้มันมีช่องว่างนิดนึงเพราะว่าอุปกรณ์แบบนี้เวลาเรามาติดด้านข้างเพราะหน้าไม้เรามันไม่พอที่จะวางอุปกรณ์ใช่ไหมฮะพอเรามาติดด้านข้างเราต้องเผื่อแก๊ปนิดนึงแก๊ปนิดนึงเวลาไม่ให้มันขบใช่ไหมจะไม่ขบบางทีไปวางแนบสนิทเลยขบเลยมันจะสีกันไปสีมาแล้วก็พังไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยนะครับสำหรับตู้โชว์รถโรงรถอะไรก็แล้วแต่นั่นที่เราจะเรียกนะฮะโรงรถโรงรถเอาโรงรถแล้วเราย้ายโรงรถไปติดที่หัวนอนกันเลยดีกว่าโอ้โหเท่ว่ะเฮ้ยฟังดูดีว่ะเราย้ายโรงรถไปติดที่หัวนอนกันเลยดีกว่าไปอย่าวางนะรู้จักไปสบายเปิดมันจะทําให้ก่อนในเซ็นให้เราโดยภายในช่องทั้ง6ช่องยังสามารถวางรถได้ทั้งไซส์เล็กและไซส์ใหญ่ซึ่งจะสามารถช่วยพื้นที่ใช้งานได้มากขึ้นด้วยครับโอ้โหตัวครับผมอ่ะโอเคตึ๊บมาพี่เล็งนะน้องเล็งฝั่งนู้นพี่เล็งฝั่งนี้เข้าแล้วริมสุดช่องและเหลือตรงกลางอ่ะมันตรงแล้วแต่มันไม่ขึ้นอ่ะเข้ามาค่ะเข้าแล้วค่ะว้าเป็นไงยากไหมยากเหมือนกันมันต้องใช้หลายคนมันต้องใช้หลายคนไม่ใช่ว่าทำคนเดียวได้ใช่ใช่ไหมคือเปิดพื้นที่มันอ๋อนี่ไงกดเด้งนี่เฮ้ยปุ๊บจะโอ้โหเดี๋ยวนี่ก็คือโชว์รูมรถไม้สักบานกระจกที่ข้างในเป็นกระจกเงาโชว์รถได้น่าจะหลายคันมากทีเดียวนะครับก็สำหรับท่านที่อยากจะมีเรียกว่าพื้นที่โชว์ของที่บ้านอาจจะไม่ใช่รถก็ได้นึกว่าอยากมีโรงรถของตัวเองก็แบบอะไรก็ได้อันนี้เป็นไอเดียในการจัดเก็บแล้วก็สามารถทำเองได้ด้วยใช่แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากทำเองก็ทักหาพี่กลคือช่างไม้ก็มีอยู่แต่ราคาเนี่ยมันก็จะมีค่าแรงตามเรื่องตามราวกันไปค่าของเท่าไหร่ประมาณ 4,000 กว่าบาทโอ้โอเคนะแล้วก็จะมีค่าแรงก็ที่เท่านึงอะไรเงี้ยอะไรอยู่ที่ว่า8,000 9,000 หมื่นนึงอะไรเงี้ยประมาณถ้าไปซื้อตามห้างก็หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทแน่นอนใช่ไหมถ้าไซส์นี้เราเป็นไม้จริงใช่แล้วนี่ไม่ใช่ไม้แบบว่าไม่ใช่ไม้แบบ
บางอันนี้คือเป็นไม้ที่ไม้สักเลยคืออย่างดีเลยราคาก็จะทนคงทนแน่นอนอยู่กับเราเองนานแล้วสีก็สวยอยากจะเป็นทาสารน้ำมงน้ำไม้แล้วก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับโอเคอ่ะไปเราออกจากห้องนี่ก่อนไหมไหวไหมคะได้ได้ผมโอเคลองหัวนะแล้วครับเรามาคุยกับเจ้าของเต้นรถกันดีกว่านะครับผมพี่เดชสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับพื้นที่ใหม่ในการโชว์รถเราแล้วเป็นไงบ้างโอ้ดีใจครับคิดไม่ถึงว่าทำได้ออกมาสวยเนาะสวยครับเข้ากับบ้านเนาะครับแล้วก็น่าจะตื่นมาแล้วสดชื่นตื่นมาขนาดพอเหมาะพอเหมาะนะพอเหมาะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีชั้นมาซอยเพิ่มวางคันเล็กคันใหญ่ลงแล้วก็ใจทำมีกระจกด้านหลังดูมันโปร่งดูแล้วไม่คืบจริงเนาะเพราะว่าพื้นที่มันก็ค่อนข้างแคบใช่ครับแล้วนอนตื่นมาว่าเห็นไปอีกมันก็จะแบบเฮ้ยกว้างดูกว้างขึ้นกระจกเงามีผลในอินทีเรียเยอะใช่ไหมถ้าใช้กระจกเงาเป็นนี่ก็ดีไปอีกโอเคสรุปว่าวันนี้พอใจนะฮะพอใจมากครับพอใจมากขอบคุณมากมากพี่เดชที่ขอบคุณครับให้พื้นที่เราในการเรียนรู้คนนี้ครับขอบคุณครับมีตู้แบบนี้ที่ทางรายการทำให้ก็รู้สึกถูกใจครับเพราะว่าเนื่องจากมีประตูปิดต่างๆเรียบร้อยนะต่อไปเรื่องของความสกปรกต่างๆที่จะมาเกาะนะครับก็ลดในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็ความสวยงามก็สวยงามเนื่องจากว่าเป็นตู้กระจกแล้วก็ไม้ก็ใช้ไม้จริงนะครับมีความแข็งแรงเวลาเราทำงานมาของสะสมเราก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราคลายเครียดได้เห็นสิ่งที่รักที่เราชอบก็อยากจะให้มันอยู่ถูกที่ถูกทางเป็นระเบียบให้มันอยู่คงทนคู่กับเราตลอดไปผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปเนรมิตมุมในบ้านอย่างไรก็แล้วแต่ต้องทำอย่างไรบ้างครับน้องทิพย์ครับก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะก็ส่งรูปภาพเข้ามาด้วยดีเทลรายละเอียดต่างๆก็สามารถส่งเข้ามาได้ทั้งหมดเลยค่ะต้องรวมถึงแนะนำติชมโน่นนี่นะครับก็สามารถแนะนำเข้ามาได้เลยในแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์ 10:30 ถึง 11:00 ทาง Abrin TV HD ช่อง34วันนี้ผมพ้องเต้น้องน้ำทิพย์พี่เดชและทีมงานช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี